ตำนานคนดังเรียกว่าเป็นกระแสสุดๆครับในช่วงนี้สำหรับการประกวดนางงามจักรวาลที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยนะฮะซึ่งประเทศไทยครับก็ได้ส่งแอนชิลีสกอตเคมิสครับมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์2021เข้าชิงมงกุฎด้วยเช่นกันนะฮะอย่างไรก็ตามครับหลายคนอาจจะยังจำได้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลิขสิทธิ์เวทีนางงามจักรวาลนั้นเคยอยู่ภายใต้กรรมสิทธิ์ของโดนัลด์ทรัมป์นะฮะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาซึ่งนางงามไทยหลายคนนะก็มีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับเจ้าพ่อเวทีนางงามคนนี้ฮะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือนักแสดงสาวครับคุณเอมมี่มรกตอดีตมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สปี2004เนี่ยนะครับโดยคุณเอมมี่มรกตแสงทวีปนะฮะนามสกุลเดิมกิตติสาระชื่อเล่นชื่อเอมมี่ครับเกิดวันที่1กุมภาพันธ์พ.ศ. 2527เป็นนักแสดงและก็นางแบบชาวไทยนะครับแล้วก็เป็นมิสยูนิเวอร์สประจำปี2547นะฮะหรือว่าปี2004นั่นเองแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปเข้าร่วมการประกวดนางงามจักรวาลปี2004ที่ประเทศเอกวาดอร์นะฮะแล้วก็มีชื่อเสียงจากบทบาทนางร้ายเช่นเจ้าแม่ทอหูกในละครพูดแม่น้ำโขงมิกิในละครมนตราแห่งรักและคุณสนในละครอาญารักนอกจากนี้นะฮะยังแข่งรถในงาน Toyota Motor Sport หลายครั้งด้วยกันนะฮะซึ่งคุณเอมี่มรกตนะครับก็เกิดวันที่1กุมภาพันธ์นะฮะปีพ.ศ. 2527ณลอนดอนประเทศอังกฤษนะครับเป็นบุตรีของคุณธีรวุฒิกับคุณงามนิดกิตติสาระสำเร็จปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ Bachelor of Law at BrunoUniversity London England นะฮะแล้วก็ปริญญาตรี Bachelor of Design Majoring in Fashion Marketing at Raphael International College Thailand ปัจจุบันครับก็สมรสกับคุณจิรายุทธแสงทวีปนะฮะในวันที่21พฤศจิกายนปี2558ครับแล้วก็มีบุตรชายด้วยกันมีลูกชายด้วยกันครับ1คนนั่นก็คือน้องสายน้ำแสงทวีปนั่นเองนะฮะชื่อเล่นชื่อว่าน้องสายน้ำนะครับเกิดเมื่อวันที่11ธันวาคมพ.ศ. 2561นั่นเองครับโดยสาวเอมมี่นะครับก็ได้เคยเปิดเผยประสบการณ์สุดแย่ในการเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลครับว่าวันที่ประกวดรอบ preliminary เนี่ยนะฮะทางกองประกวดเนี่ยไม่อนุญาตให้ผู้ชายเนี่ยเข้ามาที่หลังเวทีเลยห้ามเลยนะฮะห้ามมีผู้ชายคนไหนเข้าไปเลยเพราะว่าสาวงามทั้งหลายเนี่ยจะต้องกำลังแต่งตัวนะอาจจะมีโป๊เปลือยกันบ้างนะฮะแต่มีผู้ชายเพียงคนเดียวครับที่ได้เข้ามานั่นก็คือโดนัลด์ทรัมป์ฮะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งตอนนั้นเนี่ยมีฐานะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะการประกวดนางงามจักรวาลโดยสาวเอมมี่นะฮะก็เล่าว่าวันที่ประกวดรอบพรีริมเนี่ยมีสาวงามทั้งหมด88ประเทศไม่ให้ผู้ชายเข้าหลังเวทีเลยนะฮะเพราะว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยต้องแต่งตัวเร็วเปลือยชุดรีบขึ้นเวทีหนึ่งคนเดียวที่ได้เข้าคือคุณโดนัลด์ทรัมป์ได้เข้าไปแล้วก็ไม่ใช่รีบเดินด้วยนะฮะคือเข้ามาก็มีการเชยชมควงสาวมาด้วยโอ้โหหลายคนตกใจนางงามนี่อะไรกันคะเนี่ยโอ้ my god เกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่ๆเข้ามาได้อย่างไรเป็นผู้ชายเพียงคนเดียวที่เข้ามาในหลังเวทีโอ้โหแต่ก็นะฮะด้วยความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์คิดว่าตัวเองทำอะไรก็ได้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าซึ่งสาวเอมี่ก็บอกว่านี่ก็ตกใจมากกับเพื่อนนางงามแล้วตอนนั้นเนี่ยอยู่ติดทรินิแดดแล้วก็โตเบโกซึ่งเป็นเพื่อนเราเข้ารอบ5คนด้วยก็แบบเป็นไปได้ยังไงเพื่อนกำลังโป๊อยู่ทุกคนก็เลยแบบมันยังไงมันและอะไรยังไงแล้วเขาก็ชี้แล้วก็เดินไปเดินมาเราก็เลยรู้สึกว่าไม่ปกติเป็นสิ่งที่ติดใจเรามาตลอด17ปีที่ผ่านมานะฮะโอ้โหคุณผู้ชมเป็นไงฮะเรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายฮะและอาจจะเป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายของสาวงามหลายคนเลยก็ได้นะครับคุณผู้ชมอย่างไรก็ตามฮะหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เนี่ยขายลิขสิทธิ์เวทีมิสยูนิเวิร์สไปนะฮะก็ไม่เคยมีข่าวคราวในลักษณะนี้อีกเลยนะครับคุณผู้ชมครับตำนานคนดังวันนี้โอ้โหออกจะลุ้นหน่อยนะฮะคุณผู้ชมนะตำนานคนดังวันนี้ครับหมดเวลาลงแล้วครับคุณผู้ชมครับแล้วเรื่องราวเรื่องต่อไปจะเป็นอย่างไรยังไงรอติดตามครับสำหรับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนฮะสวัสดีครับ